โอเควันนี้ก็อยู่อีกเอพิโซดนึงครับ of CK Behind the Scene นะครับสำหรับคนที่บอกว่าอยากรู้ว่า CK วันนึงทำอะไรบ้างนะครับก็อยากจะถ่ายทอดเบื้องหลังให้ดูนะครับว่าวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็วันนี้มีทีวีช่อง5มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Fast Work นะครับก็เขาอยากรู้ว่าเฮ้ย Fast Work คืออะไร Fast Work ช่วยประเทศไทยได้ยังไงได้บ้างก็เราพยายามให้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็สำหรับคนที่สนใจอาจจะลองไปดูช่องของทีวีช่อง5ได้นะครับแล้วก็เบื้องหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคำถามจะมีอะไรบ้างปลาซูมเป็นฟรีแลนซ์แพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์เอเชียครับปกติแล้วค่ะสมมติว่าเกิดมีคนสนใจที่จะเข้ามาในปลาซูมเราต้องมีการคัดกรองก่อนไหมคะมีก็คือมีครับมีอันดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วแน่นอนฟรีแลนซ์อ่ะฟรีแลนซ์ของเราที่มีเรามีแพลตฟอร์มเนาะเรามี2แบบนะครับก็คือฟรีแลนซ์แล้วก็สเปเชียลิสต์สเปเชียลิสต์เป็นโปรแกรมที่เราเพิ่งสร้างใหม่ขึ้นมานะครับเพราะเราอยากจะให้ฟรีแลนซ์ที่มีคุณภาพมากที่สุดได้มาเจอกับลูกค้ามากที่สุดคือเรื่องของความเก่งอ่ะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าอะไรที่เป็น hard skill เช่น web development มันต้องตามทันตามเทรนด์ทันหรือว่า SEO จริง SEO Google ปรับอัลกอริทึมทุกแบบ 3-4 เดือนใช่ไหมครับเราก็ต้องตามทันอยู่ดีสำหรับปลาซูมแล้วมีปัญหาเด็ดแล้วก็ปัญหาที่เราเร่งด่วนที่สุดครับคือเรื่องของคุณภาพใช่ไหมครับสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคไม่กล้าที่จะจ้างฟรีแลนซ์เป็นเพราะเขาคิดว่าฟรีแลนซ์มีคุณภาพมากพนักงานประจำแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าเราบอกว่าตะก้อคนนี้เป็นฟรีแลนซ์ตะก้อคนนี้มีคุณภาพน้อยกว่าพนักงานประจำที่เป็นตะก้อผิดครับไม่จริงแต่ว่าเราทำไงถึงพูดให้เขาได้เวลาก็คือต้องสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าให้มันดีที่สุดทำให้เขารู้สึกว่าการจ้างฟรีแลนซ์ผ่านสายตาเราแบบมันจริงๆมันดีกว่าหรือว่าดีเท่ากับจ้างพนักงานประจำอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะดูใช่ไหมครับก็คุณภาพฟรีแลนซ์ทั้งในเชิงแพลตฟอร์มแล้วก็เชิงของฟรีแลนซ์สำคัญมากก็เลยเหตุผลนี้เราทำสเปเชียลิสต์ขึ้นมาถ้าคุณไม่มีแบรนด์คุณไม่มีถ้าคุณไม่ได้สร้างแบรนด์แบบนี้ถ้าคุณเป็นนักบัญชีหรือคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือคุณเป็นตะกร้องถ้าคุณไม่มีแบรนด์แบบนี้อีก10ปีข้างหน้าคุณจะเป็นแค่ตะกร้องแค่คนคุณจะเป็นแค่นักบัญชีแค่คนคุณจะไม่มีตัวมันก็จะเป็นกราฟิกว่าทำงานกราฟิกทำไมอ่ะผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเพื่อให้คนเห็นภาพชัดเจนขึ้นประเทศไทยร้านทำฟันเยอะมากทุกซอยมีร้านทำฟันเข้าห้างมีร้านทำฟัน2อันไปทองหล่อมีร้านทำฟัน10อันใช่ไหมครับถามว่าร้านทำฟันต่างจังหวัดถูกต้องความแตกต่างคืออะไรคือถามว่าร้านทำฟันนี้ทำขาวร้านทำฟันนี้จริงไม่ใช่เท่าดูบิสซิเนสมอลล์ของเขาจริงๆเขาใช้หมอคนเดียวกันหมอแค่วิ่งจากร้านนี้ไปร้านนี้ไปร้านนี้ใช่ไหมครับแล้วทำไมคนถูกต้องแต่สิ่งการตลาดไม่ใช่ไหมการที่เราทำการตลาดไปบอกว่าเฮ้ยซื้อผมสิผมซื้อทำครั้งหนึ่งแทนครั้งหนึ่งหรือว่าผมทำมาขาวผมทำขาวที่สุดผมทำดีที่สุดอย่างนั้นไม่ได้สร้างแบรนด์สิ่งที่สร้างแบรนด์จริงคือความรู้สึกแบรนดิ้งไม่ได้สิ่งจับต้องได้แบรนดิ้งไม่ได้สิ่งไม่ได้ราคาแบรนดิ้งไม่ใช่บอกว่าผมดีที่สุดความมั่นใจและเชื่อใจถูกต้องคนที่อยู่ที่พอร์ตก็จำเป็นจะต้องดีตัวเองด้วยในทุกๆจำเป็นครับคืออยู่ไม่อยู่ฟังโซนแล้วแต่ผมแนะนำให้ทุกคนทำแบรนด์เพราะว่าคุณจะไม่มีตัวตนจริงๆในโลกใบนี้ถ้าคุณไม่มีแบรนด์ทราบว่าจริงๆแล้วพี่เคเนี่ยก็อยู่ที่ต่างประเทศมาก่อนไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยไม่เคยอยู่ในประเทศไทยใช่แล้วตอนนี้กลับมาปีนี้แล้วเพิ่งได้3ปีครึ่งครับ3 4ปีมาเนี่ยครับ4ปีครับ4ปีแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้6ปีใช่ครับผมคืออย่างนี้ผมกลับมาเพื่อมาสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วปรากฏว่าธุรกิจนั้นผ่านไปแล้วธุรกิจเนี้ยช่วงเวลาโควิดก็จะมีปัญหาในแคชโฟลว์ผมก็เลยตัดสินใจว่าซื้อบริษัทครับผมซื้อประมาณ2ปีนะนี่ปีที่2แล้วค่ะแล้วคือเข้ามาเพื่อที่จะวนต่อแล้วก็ใช่เพราะผมเห็นว่าคือมันมีช่องทางจริงๆต้องหมายถึงผมอ่ะผมแค่บอกตรงจากใจนะครับจากใจจริงๆผมไม่เคยคิดเลยว่าอยากที่จะหาเงินเยอะมากๆจากบริษัทนี้ผมแค่อยากจะสร้างอะไรดีๆให้กับสังคมแค่นั้นคืออยากสิ่งที่อยากให้การสุดเป็นให้ได้ครับคืออยากจะสร้างโอกาสให้คนไทยให้ทำงานที่บ้านเกิดเขาดีกว่าที่จังหวัดเขาประเทศไทยสอโฮจะได้เจริญก็มีสองงานงานในห้าหมื่นงานในสามหมื่นห้าคุณจะเลือกงานที่ห้าหมื่นแต่คุณไม่เลือกงานสามหมื่นห้าทำไมล่ะจริงๆแต่ถ้า 35,000 เราได้โอกาสที่ได้ทำกับ CEO โดยตรง 35,000 เรามีรับผิดชอบที่มากกว่า 35,000 เราสามารถทำงานที่มีผลกับธุรกิจโดยตรงหรือว่าลงทุนการที่ดีกว่า
คือคนชอบคิดว่าทำไงถึงหาเงินล้านได้แต่คนไม่คิดว่าผมต้องเป็นคนอะไรถึงสามารถหาเงินล้านได้ถ้าคุณคือคนที่หาเงินล้านได้วันหนึ่งเงินล้านจะมาแต่ถ้าคุณพยายามคิดว่าทำไงให้หาเงินล้านเงินนั้นจะไม่มาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นเซสชั่นที่น่าสนใจมากนะครับเราได้คุยหลายท็อปิกเกี่ยวกับ Fastwork เกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับหลายอย่างที่ Fastwork ทำอยู่เนาะก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็สามารถไปที่ fastwork.co ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับแล้วเป็นหวังว่าเป็นช่องทางที่สามารถทำให้คนไทยกล้าคิดกล้าฝันแล้วก็กล้าทำมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆคนไทยเราอ่ะเรามีความฝันที่อยากทำอะไรหลายอย่างเนาะแต่ว่าเราชอบมีข้ออ้างหรือข้อจำกัดให้กับตัวเองว่าเฮ้ยเราทำกราฟิกไม่เป็นเราทำโลโก้ไม่เป็นเราทำบัญชีให้เป็นเราทำคอนเทนต์ไม่เป็นนะครับจริงๆข้อจำกัดพวกนี้ Fastwork ตอบโจทย์ได้นะครับก็ข้ออ้างพวกนี้ที่เราอาจจะมีที่เราไม่ตามความฝันของตัวเองจริงๆเราสามารถใช้ Fastwork เพื่อกำจัดข้ออ้างพวกนี้หรือว่าข้อจำกัดพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วความเชื่อความฝันที่เรามียังก็อยู่ที่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าFastwork จะสามารถระยะยาวเนาะช่วยให้คุณนี่แหละครับกล้าคิดกล้าฝันกล้าทำมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยครับพึ่งพาคุณนะครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ฝากคอมเมนต์นะครับ Small Heart Big Heart Love You ประมาณนี้ครับ